สำหรับการทำตัวอย่างพันไม้นะคะชั้นแรกเราก็จะวางแผงอัดพันไม้ตามด้วยกระดาษลูกฟูกและฟองน้ำจากนั้นเรานำกระดาษหนังสือพิมพ์และนำตัวอย่างพันไม้ที่เลือกไว้มาตกแต่งกิ่งให้สวยงามนะคะเราจะไม่ให้ใบซ้อนทับกันนะคะจะได้เห็นตัวอย่างใบที่ชัดเจนนะคะเราก็จะทำการตัดใบเพื่อความสวยงามค่ะจากนั้นเราก็จะทำป้ายชื่อพันไม้โดยเขียนชนิดชื่อพันไม้วันที่เก็บสถานที่เก็บและผู้ที่เก็บค่ะและนำมาผูกกับตัวอย่างพันไม้จากนั้นเราก็พับกระดาษหนังสือพิมพ์และนำฟองน้ำกระดาษลูกฟูกและพันแผงไม้มาอัดทับกันไว้ค่ะค่ะในขั้นตอนนี้ถ้ามีพันไม้อื่นๆนะคะก็สามารถเอากระดาษหนังสือพิมพ์นะคะมาทำตัวอย่างพันไม้เพิ่มเติมและซ้อนๆกันเพิ่มเติมได้ค่ะจากนั้นเราก็นำเชือกนะคะมารัดแผงไม้ให้แน่นค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะรัดให้แน่นนะคะบริเวณส่วนบนและส่วนล่างนะคะเพื่อไม่ให้ตัวอย่างพันไม้เกิดการร่วงหล่นตอนนำไปอบแห้งค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะก็นำไปตากแดดนะคะโดยวางแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ค่ะถ้ามีตู้อบแห้งนะคะก็สามารถนำไปอบได้ค่ะส่วนถ้าไม่มีนะคะก็สามารถตากแดดจัดๆได้เลยค่ะประมาณ 2-3 วันนะคะแล้วนำมาดูตัวอย่างพันไม้แห้งด้านไหนนะคะว่าแห้งหรือยังนะคะ